ทำเป็นสไตล์เพิ่มเติมเดี๋ยวทำอะไรก็ใส่เข้าไปแต่ห้องน้ำผู้หญิงเยอะๆเอาเปรียบกันเด้ของหน้าผู้หญิงเป็นซิปอ่ะแต่ว่าลูกค้าผู้หญิงหลายไงตอนของเจ้าของกับเจ้าเป็นลูกค้าผู้หญิงหลายห้องน้ำผู้หญิงโอ้เป็นไงครับมาทานต้อนรับ FC ดิต้อนรับ FC โตเกียวมิวสิกใหญ่มากสุขภัณฑ์มีแต่ดีๆเลยคนไม่ค่อยได้ใส่ครับผู้หลักเบื้องระบบไฟเดินใหม่ทุกอย่างเลยสุขภัณฑ์แบบคนดู 2,000 อยู่ครับเออพี่น้องขอมาปิดไปหน่อยเบนเบนน้องขอไปออกมาเด้อออกมาเลยดิจำกับของนี้กับคนนั้นนะเนี่ยกระทบหน่อยเขาหายไปแล้วเพื่อนแจมอันนี้พร้อมพี่น้องแจมออฟฟิศหน่อยพร้อมกุญแจเดี๋ยวเพื่อนเสียวมาให้มือหลังกุญแจมาให้ครับมาดูนี่เราเพื่อนเจ้าเรียกมาเพื่อนมาออกแล้วคนมาของแล้วนี่ข้างหลังผมได้บริสุทธิ์เป็นอยู่ได้หอดพูดน่ะต้นกล้วยผมครับต้นกล้วยผมกล้วยนี่เนาะแม่นครับอันนี้เป็นอันนี้พ่อสิมาเก็บบอกให้เบิดเลยอันนี้คือเขาปลูกให้เราแล้วนี่ใช่เขาซื้อมาตามนี่เพื่อนไอ้แล้วว่าต้นแล้วจักหมื่นหนอต้นอันดอกจานนี่อันดอกจานประหามใจนี่ถ้าเบิ้งมันสีออกสีสมๆสวยโอ้ยังบวชพี่น้องข้างล่างอีกมุ้งนี่ได้เฮ้ยมุ้งนี่คือแบบหมูกระทะยามเย็นไหนเนี่ยบอแมนครับนี่ต้นหรือเลือดต้นจามจุลีจามจุลีแถมฟรีจามจุลีเขาเก่าเรือนไทยมาต่างกันเท่าไหร่ก็เรือนไทยหลังนั้นผมว่าอยู่ตรงนี้เหมาะเหมาะมากครับบอสมาเขาต้องเยอะต้นอ่ะลืมสังเกตมันมาก็ไม่สังเกตเพิ่นเขาจัดได้นี่เพิ่นสื่อมาใส่นะครับต้นใหม่บ่ได้เกิดเองดิอันนี้ก็แม่พี่น้องฮอดพุ่นเลยฮอดพุ่นอ่ะสุดพุ่นครับต้นกล้วยพุ่นถึงนู่นเลยสุดนู่นเลยยาวเลยต้นกล้วยพอดีเนี่ยโอ้บรรยากาศไหมเลือดบ่ครับว่างมากนะครับรับรองเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนมือนี่ก็เป็นนาจะจืดแน่เพราะว่าเบิดเงินหลายพี่น้อง คือซื้อที่แพงที่สุดในชีวิตนะครับมันไม่ถามไม่แพงไม่แพงหรอกมันเป็นราคาที่อยู่ในเมืองอำเภอเมืองพี่น้องอันนี้อำเภอเมืองขอนแก่นโมยันมินิโคในปลาฐานในโคในปลามันก็เป็นราคาในโคในปลาแต่ว่านี่เป็นราคาเมืองหลวงของอีสานใช่ไม่เป็นราคานี้ไปเซ็นทรัลก็ใกล้แต่ว่าใกล้สุดคือแมคโครตอนนี้2กิโลแมคโครไป2กิโลแมคโครบิ๊กซี่แมนแล้วกับคันเขาบิ๊กซี่โลเคืองบิ๊กซี่โลเคืองมันบ่ถนนไงนี่บิ๊กซี่ตรงนี้ดูอยู่นี่มีฝั่งนี้ครับฝั่งนี้บิ๊กซี่ฝั่งนี้ใช่ครับนะครับพี่น้องฝากนําเด้อดูแลเบิ่งแย่งตัวเกียวมิวสิกแน่ยืมเงินแน่ยืมครับเพิ่นจะบ่อยสิได้ใช้โทรมาพี่น้องเอ้ยไปไปถ่ายไปยืมเงินเปล่าบ้างสายว่าสั่นครับแต่เฮายืมเงินแค่นี้เด้อแค่นี้เด้อน้องบ่นะเอาไปเฮ็ดงานกันเด้อบ่สั่นต้นยังก่อนนี่จามจุลีครับหรือว่าต้นสำชานี่แหละครับต้นใหญ่แท้อันเนี้ยผมว่าเลย60ปีภายในซ้ำนี่บ่มีหมาบ่อ่อนยังมันบ่2คนโอบลื่นมาก2คนโอบตัวนี้มันลื่นจริงๆเฮาต้องมัดเนื้อยางจักมือแล้วและด้านและด้านข้างก็คือแบบสวยงามมาดูวิวมาอะไรงูส่วนนั้นนี่เนาะบ่มีครับอันนี้อยู่ตรงนี้ครับสวยมากคือร่มรื่นแล้วก็ธรรมชาติมากฝุ่นเด้อมันยาวเราไปถึงโน่นพี่น้องฝุ่นละอันนี้มันจะเป็นให้ก็จะตะกี้เขาจะเป็นตอนนั้นบ่นี่คอมแคมปิ้งบ่แม่นครับแคมปิ้งถ้าเขายืนแนมอยู่เนี่ยห้างออกไปเนี่ยคือถนนใหญ่หาร้อยเมตรนะถนนใหญ่ใช่ครับเส้นรอบเมืองก็บอกว่าไปเซ็นทรัลได้สบายๆไปในเมืองได้สบายหาโลเส้นทันหาโลกับพ่อไปอยู่ด้วยเนาะสวัสดีคนดูเกือบ 3,000 แล้วครับสวัสดีครับนี่ต้นไม้นี่บอกตรงว่าไม่ต้องรื้อเลยสวยเลยสวยแล้วแต่ว่าถ้าเกิดทำถนนอาจจะได้อยู่มันย้ายได้อยู่มันขุดแบบเขาเรียกว่าอะไรยกได้ครับถ้าว่าถนนเข้าบ่อหนาสีหอดผีล็อกกันมาหอดนี่ค่อยหักมันนี่เลยถ้าว่าอยากง่ายเขาเมียนครับบ่ต้องง่ายเขาก็ได้นี่ครับกว้างครับพี่น้องทางเขาเจ้าหันเบิร์นลูกพี่น้องทางเขาไก่ครับ
สวัสดีคุณดู 3,000 นะครับเอ้ยพี่น้องถ้างานเขามา200เมตรครับพยายามพยายามงานอย่างจ้อยอ่ะคิดไม่ออกดูจนผอมแล้วอยู่บัสอยู่ข้างบัสทุกเศรษฐีมังคุดมงคลมากเราต้องเป็นือลวดเราต้องเป็นเศรษฐีเหมือนชื่อวัดสาธุสาธุแล้วก็ต้องเป็นลูกหลานบ้านเจ้าน้อยพี่น้องเขาไปทำบุญตลอดแต่เราไม่ได้บวชนะพ่อเราไม่ไปน่าบวชทำบุญเออการทำดีมันทำได้หลายอย่างมันมีวิธีการหลายอย่างงามพี่น้องจบอันนี้คือเป็นตีมอตากเหนือเลยมันแม่นครับตามโฉนดเลยถ้าเราทำดูแล้วใหญ่จริงเราก็เอาตามเก่าด้วยเนี่ยใช่ครับก็คือสวมได้เลยแม่นบอกแม่นครับตามโฉนดเลยเสาเข็มได้หนิฝังลงได้หนิอ๋อเราก็ใช้เสาเดิมได้ใช่แล้วก็น้ำเนื้อมเพิ่นวิ่งไปเบิดล่ะสายฟื้นสายไฟเพิ่นฝังไว้พื้นดินนะครับบอดแลนด์ขอมาแม่นเลิศมันมีสายไม่มีสายไฟไม่มีสายไฟครับฝังดินมาเลยกับสายน้ำกับไฟมาคนละเส้นสายไฟสีขาวน่ะท่อขาวน่ะไปมากับวิวนี่ไปวันนี่ไงเนี่ยไปสวยเลยนี่ไปเฮียดอันสมมุติน้ำไปมุ่งนี่แหละครับจังหวัดไหนพะนะโอ้อยู่อำเภอเมืองขอนแก่นจ้าอำเภอเมืองขอนแก่นละก็เดี๋ยวประมาณคุณหลักพี่น้องต่างเกือบปีแล้วนี่มองนี่ชุดสีเลี้ยวและดินกว่าจะอยู่ 5-6 ปีแล้วนี่ดินน่ะผมดูข้างเลยปักเลือกเลือกปักเลือกก๋วยเตี๋ยวรออยู่พี่เบาแต่ว่าร้านนี้เลยวันนี้เราจะไปแวะร้านนี้พี่น้องบอกได้ว่าดีใจครับเราต้องขอบคุณทุกแรงขอบคุณทุกแรงสนับสนุนขอบคุณ FC ที่แบบว่าอุ้มชูพวกเราตัวเกียวมิวสิกเริ่มใหม่เหนื่อยหน่อยแต่เต็มร้อยแน่นอนฟาดคนเบื้อง 4,000 กว่าแมนเริ่มใหม่เหนื่อยหน่อยนะถามว่าเหนื่อยบ่เหนื่อยพี่น้องสิมาสร้างปะคือในพื้นที่นี้คือจะเป็นหมู่บ้านนึงเลยครับเพราะว่าจะเป็นหมู่บ้านนึงเลยเขามาจะเจอบ้านบอดก่อนเป็นประตูบึ๊บแล้วก็เป็นหลังต่อไปก็จะเป็นออฟฟิศหลังต่อไปก็จะเป็นนั่นนี่นู่นนี่นั่นลงไปอีกหอพักเลยไปหอพักโอ้ยหลายอย่างอยู่พี่น้องก็ต้องขอบคุณ FC นะครับผมที่ไม่ทอดทิ้งผู้ย้อนเป็นแลนในวันที่แบบว่ามาเริ่มมาสางมาเปลี่ยงไม้พี่น้องมาเริ่มสางเปลี่ยงไม้วันนี้ก็ถือว่าเป็นบานแห่งความสำเร็จถนนเรียบรถพี่น้องเราจุดท้ายเรื่องอันนี้โอนแล้วจะมาไหร่นะทำไมก่อนอันนี้ถึงแค่โพสต์รูปเพราะว่ายังไม่ได้โอนยังไม่ได้จ่ายสวัสดี FC 5,000 ท่านวันนี้เดี๋ยวแต่กับรอยยิ้มแต่ยังมี FC อยู่ไม่เป็นไรนี่5,000กว่าคนให้กำลังใจบอดอยู่นี่ครับนี่ความสำเร็จก็เป็นของ FC นี่แหละความสำเร็จก็ FC นี่แหละสำเร็จเป็นน้ำกันเพราะว่าอย่างที่ทำที่เนี่ยไม่ได้อยู่คนเดียวอยู่กับเด็กน้อยตัวเกียวอยู่กับศิลปินตัวเกียวในอนาคตภายภาคหน้าเด็กน้อยตัวเกียวเฮานี่ไม่ได้พกมาจ้าเดี๋ยวค่อยคุยกันได้ก่อนมันจะคืออะไรโอเคมีอะไรเยอะอยู่